สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่า The Sheriff in Town ในอำเภอขาโหดนี่เป็นหนังและซีรีส์ในคาบต่อเวลาเดียวกันเลยนะเป็นจักรวาลเดียวกันเนื้อเรื่องมันเชื่อมกันไปและกันมาตัวซีรีส์มี16ตอนตัวหนังนะมีภาคเดียววันนี้ผมจะนำมาเรียบเรียงเพื่อเล่าในการสปอยให้ฟังกันง่ายขึ้นจะเป็นยังไงเมื่อพี่หมีมาดงซอกอดีตเจ้าพ่อมาเฟียกลายไปเป็นนายอำเภอและลูกน้องของพี่หมีที่เป็นท่านรองอย่างตัวเอกของหนังเรื่องนี้นั้นจะสามารถปกป้องเมืองที่มีแต่นักเลงขาแป้งกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรานั้นค่อยๆมาลุ้นกันดีกว่าครับว่านายอำเภออย่างพี่หมีและท่านรองอย่างพระเอกจะทำได้หรือไม่เรื่องราวจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมามีนายอำเภอร่างบึกร่างกายกำยำหำแม่งก็แข็งแรงเขาคือพี่หมีมาดงซอกจะพอสายปะทะวันนี้รับบทเป็นนายอำเภอพี่หมีแกไม่ชอบคนเกเรแกไม่ชอบให้ใครมาก่อเรื่องในเมืองของเขาแม้กระทั่งเด็กขี่เหล้าพี่หมีก็ตบจนล้มไงท้องไงไส้ไม่ให้เด็กในเมืองนั้นทำผิดกฎหมายสักคนเดียวแกเป็นนายอำเภอที่ทำเพื่อเมืองแห่งนี้โดยแท้จริงและดูเหมือนว่าแกนั้นกำลังจะถูกสั่งย้ายให้ไปอยู่ในอำเภอบ้านนอกเบื้องบนหาว่าพี่หมีนั้นเป็นคนชอบใช้พละกำลังกับประชาชนไม่เหมาะกับการเป็นนายอำเภอในหัวเมืองใหญ่ๆแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่หมีนั้นก็ทำงานอย่างเต็มที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนโดยมาตลอดทำงานสุจริตเงินเดือนได้น้อยไม่ค่อยจะมีเงินใช้เพราะแกไม่เคยโกงกินใครนี่สินะนายอำเภอตัวจริงอดีตเคยเป็นมาเฟียแต่ปัจจุบันกลับตัวกลับใจแล้วทำงานให้กับสังคมนะมันเหนื่อยสุดๆไปเลยจนพี่หมีนั้นพลาดไปมีเรื่องกับพวกนักเลงพี่หมีรู้ว่าพวกนักเลงพวกนี้มันคาแป้งส่งออกตามอำเภอบ้านนอกซึ่งมันเป็นลูกชายของสสเป็นคนมีระดับมียศประดับประดาพี่หมีดันพลาดไปต่อยลูกชายสสข่าวมันก็ดังไปทั่วสะพัดจนพี่หมีนั้นถูกพักงานห้ามเป็นนายอำเภอ1ปีเต็มๆและไม่มีหลักฐานใดๆเอาผิดลูกชายสสคนนี้ได้นั่นจึงทำให้พี่หมีนั้นติดต่อท่านรองให้รับภารกิจต่อไปทันทีนี่คือซีรีส์ที่กำลังเชื่อมต่อไปสู่หนังภาคหลักพระเอกนะคือท่านรองเป็นชายหนุ่มอายุเยอะเป็นรองนายอำเภอที่บ้านนอกของพี่หมีพี่หมีสั่งให้พระเอกนั้นช่วยสืบดูให้หน่อยว่าลูกสสน่ะคาแป้งจริงหรือเปล่าและพระเอกก็เป็นคนแก่ใจร้อนสุดๆเป็นหมาแก่อันตรายเขารีบหยิบอาวุธบุกเข้าไปทิ้นของนักเลงทันทีเจอแล้วครับเฉพาะขาแป้งมันมีรอยสักอยู่ที่ลำคอและมันก็หนีไปได้พระเอกน่ะตามไปไม่ทันและยังจับพวกมันไม่ได้เลยตอนนี้เขาหันมาเจอกับไอจีมันเป็นใครมาทำอะไรในดวงพวกนักเลงขาแป้งไอจีนั่งวาดกลัวขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยได้โปรดเถอะนะพระเอกรีบส่งใส่ทันทีและจับตัวไอจีมาที่โรงพักเขาหาข้าวหาน้ำให้ไอจีกินประดับประดาอย่างดีและถามว่านายเป็นใครทำไมไปอยู่กับพวกนักเลงแบบนั้นไอจีบอกว่าเขาโดนพวกนักเลงหลอกใช้ให้ไปส่งแป้งอย่าจับผมเลยนะครับแม่ผมแก่แล้วลูกผมก็ยังเล็กซึ่งพระเอกน่ะใจดีมากๆเพราะเป็นถึงรองนายอำเภอเขาจึงตัดสินใจช่วยให้ไอจีติดคุกแค่ไม่กี่เดือนไอจีขอบคุณและจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้ไอจีจะถูกส่งกลับไปติดคุกที่บ้านนอกครับและพระเอกนั้นก็ต้องไปรักษาการแทนพี่หมีไปก่อนไปรอพี่หมีที่บ้านนอกรอนายอำเภอคนใหม่มาคุ้มครองพวกเราว่ากันว่าฟ้าหลังฝนมักสวยงามเสมอในระยะเวลา5เดือนต่อมาพระเอกถูกส่งมาดูแลเมืองริมทะเลชีวิตโคตรดีขับรถ BM หรูร่ำรวยแบบก้าวหน้าค่อยๆถ่ายรูปคู่กับรถหรูอย่างฮาถ่ายไปถ่ายมาปะโถไม่ใช่รถพระเอกพระเอกมีแค่ BMXยืมรถชาวบ้านมาแอคแม่งซะงั้นเขาโดนเพื่อนๆแซวว่าเป็นถึงท่านรองทำไมไม่มีเงินซื้อรถดีๆครับพระเอกก็ยืนยันครับเพราะเขานั้นไม่คดโกงเงินประชาชนไงล่ะเลยไม่ซื้อรถหนูใช่แล้วครับพระเอกอยู่อย่างจนๆแบบคนแบดๆมีลูกสาว1คนและเมียขี้บ่นอีกคนแถมพระเอกก็ยังมีน้องชายสตรีสตังไม่ผสมประกอบอีก1คนแต่พระเอกรักน้องชายคนนี้มากๆถึงมันจะชื่อว่าไอ้บ้าจะบ้ายังไงเขาก็รักระหว่างนี้พระเอกรอพี่หมีมาเป็นนายอำเภออีกไม่กี่เดือนพี่หมีนั้นก็จะโดนปลดแบนปลดโทษไปแล้วนะครับพี่หมีสั่งให้พระเอกนั้นออกไปตรวจเมืองยามค่ำคืนแทนเขาพระเอกมีเพื่อนๆเป็นแก๊งวัยทองคอยปกป้องเมืองแห่งนี้ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามเข้ามาทำผิดกฎหมายเด็ดขาดร้านเหล้าผับบาร์พระเอกตรวจทุกซอกตรวจทุกซอยเงินไม่สามารถฟาดหัวเขาได้แต่แล้วเขาก็เจอแป้งตามที่พี่หมีนั้นบอกว่าลูกชายของสสมันค้าแป้งอยู่ในเมืองที่พระเอกปกครองอยู่ด้วยแต่ทว่าลูกของสสคนนั้นตัวจริงไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นใครอาจจะเป็นชายที่มีรอยสักที่คอหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับภารกิจต่อไปพี่หมีสั่งให้พระเอกปกป้องชาวบ้านในเมืองมีข่าวลือประโคมมาว่าจะมีมาเฟียกวาดซื้อที่ดินสร้างตึกสร้างอาคารขับไล่ชาวบ้านออกจากเมืองนี้พระเอกไม่เชื่อครับว่าคนพวกนี้จะมาทำประโยชน์เพื่ออำเภอครับ
มาเฟียคนดังกล่าวก็คือไอจีคนที่พระเอกเคยช่วยไว้เมื่อ5เดือนก่อนไอจีรีบถามว่าจำผมได้ไหมครับคุณเคยช่วยผมไว้นะเมื่อ5เดือนที่แล้วคุณทำให้กระผมนั้นติดคุกระยะเวลาไม่นานแถมคุณยังหาข้าวหาน้ำให้ผมกินประทังชีวิตอีกไอจีรีบก้มหัวคุกเข่าขอบคุณพระเอกซึ่งพระเอกก็จำไม่ได้ว่าใครกันนะเพราะเขาเคยช่วยไว้หลายคนสุดท้ายก็จำได้แล้วว่าไอจีนั้นเคยถูกพระเอกช่วยไว้ไม่ให้ติดคุกตลอดชีวิตมันรีบมาขอบคุณที่ได้เจอหน้าพระเอกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมันรีบพาพระเอกไปกินกับข้าวมื้อสุดหรูทันทีแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นหัวหน้าก่อสร้างอยากจะมาลงทุนในเมืองแห่งนี้มันขอพระเอกนั้นอนุมัติหน่อยมันจะสร้างตึก100ชั้นมันขอพระเอกไปคุยกับพี่หมีนายอำเภอเพื่ออนุมัติให้สร้างด้วยแต่พระเอกบอกว่าพี่หมีนั้นถูกสั่งพักงานยังมาที่นี่ไม่ได้แน่นอนว่าไอจีมันพูดว่ามันจะทำธุรกิจส่งออกค้าขายนั่นจึงทำให้พระเอกนึกขึ้นได้ทันทีว่าเมืองแห่งนี้ก็มีการค้าขายแป้งเหมือนกันนี่ว่าพี่หมีเคยบอกว่าแป้งอยู่ในเมืองที่พระเอกอยู่แน่นอนและลูกชายสอสออาจจะเป็นไอจีอีกคนก็เป็นได้นะครับไอจีพยายามทำตัวเป็นคนดีและคุยกับพระเอกอย่างดีเลยนะพระเอกก็ดีด้วยมากๆเพราะเขาเชื่อว่าไอจีนั้นเป็นคนดีสุดๆเขาจะลองช่วยคุยกับคนในเมืองให้เพื่อยอมให้ไอจีนั้นมาสร้างตึกพัฒนา100ชั้นพระเอกเรียกประชุมหมู่บ้านเรื่องที่ไอจีนั้นจะสร้างตึกทุกคนก็อึ้งเลยครับที่ไอจีจะสร้างตึก100ชั้นในเมืองบ้านเราจะเจริญขึ้นแน่มันอ้างว่ามันนั้นจะเอาไว้ขนส่งทางทะเลครับแต่จริงแล้วพระเอกน่ะไม่เชื่อเลยนะว่าในสิ่งที่ไอจีพูดน่ะเป็นความจริงหรือไม่พระเอกบอกว่าระหว่างนี้ที่รอพี่หมีมานั้นเขาจะต้องสืบคดีและทำงานแทนไปก่อนทั้งซีรีส์และหนังน่ะมันตัดไปตัดมาเร็วกันไปหมดผมจึงเรียบเรียงฉบับย่อเล่าให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับพระเอกจึงแอบบุกเข้าไปค้นรถของไอจีในโกดังโรงงานอยากรู้ว่ามันค้าแป้งหรือเปล่าแล้วมันใช่ลูกสสหรือไม่และก็คนที่พี่หมีต่อยไปนั้นเป็นแค่ลูกชายคนโตของสสเขายังมีคนเล็กเพราะมีลูก2คนหรือว่าไอจีมันทำงานให้ลูกสสกันแน่ไอบ้านน้องชายของพระเอกจึงเล่ารายละเอียดว่าเรายอมขายที่ให้ไอจีกันเถอะหลายคนในเมืองนั้นเห็นด้วยที่ไอจีจะสร้างตึกขึ้นมามันกลายเป็นพ่อพระกลายเป็นคนดีประจำเมืองไปแล้วสำหรับไอจีซึ่งพระเอกดูออกว่าไอ้นี่เสแสร้งปั้นหน้าสุดๆในเมื่อพี่หมียังไม่มาพระเอกก็จะต้องลุยเดี่ยวคนเดียวไอจีมันชราดบริจาคเงินบางหน้าตามมูลนิธิการกุศลสร้างโปรไฟล์หรูหราว่าจะทำเพื่อเมืองแห่งนี้เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยชาวบ้านพากันยินยอมให้ไอจีสร้างตึกทำสัญญากันเพียบเพราะว่าทุกคนอยากเห็นเมืองนี้พัฒนาและเจริญมากขึ้นไอจีมันก็พาชาวบ้านมาเลี้ยงฉลองกันอย่างดีมีแต่คนบอกให้พระเอกเปิดใจอย่ามองไอจีในทิศทางที่ไม่ดีเลยนะพี่ไอจีอาจจะเป็นคนดีและไม่ใช่คนร้ายอย่างที่พระเอกคิดก็ได้พระเอกกลับตะโกนด่ากลับให้ชาวบ้านรู้และตาสว่างกันได้แล้วไอจีมันเคยติดคุกมันจะเป็นคนดีได้จังไหนกันนะพระเอกเชื่อว่าครับคนเป็นนักเลงจะต้องมีรอยสักในคุกมาก่อนเปิดเสื้อไอจีออกมากลับไม่มีรอยสักอะไรเลยแม้แต่รอยเดียวและพระเอกก็เชื่อว่าถ้าคนเล่นแป้งมันจะต้องมีรอยแผลที่ใช้เข็มที่ข้อมือข้อเท้าแต่พอเปิดมาก็ไม่เจออะไรเหมือนกันเลยครับที่แท้ไอจีมันเป็นคนดีกลับตัวกลับใจไปแล้วมันเสียใจครับเพราะมันจะทำเพื่อเมืองแห่งนี้จะพัฒนาอำเภอแห่งนี้พระเอกก็หัวเราะพอหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเขาเชื่อใจแล้วว่าไอจีนั้นเป็นคนดีจริงๆด้านในอำเภออย่างพี่หมีนั้นก็รอวันกลับมาทำงานครับพี่หมีแกมีลูกสาวแกต้องดูแลลูกในช่วงเวลาที่ว่างงานอยู่ลูกสาวถามว่าพ่อทำไมถึงถูกพักงานล่ะคะพี่หมีก็ไม่กล้าบอกครับว่าไปต่อยหน้าลูกชายสสคนโตมาจู่ๆมีรถขับเหยียบน้ำกระเด็นใส่พี่หมีและลูกสาวลูกชายสสคู่อริเก่าของพี่หมีนั้นมันตั้งใจขับรถเหยียบน้ำใส่ครับมันถามพี่หมีว่าเป็นอะไรใหม่ฮะนายอำเภอคนจนเอาเงินนี่ไปซื้อเสื้อผ้าดีๆให้ลูกใส่และแกใส่ไปพี่หมีปฏิเสธครับและบอกว่าเก็บเงินของคุณไปแกไม่อยากจะต่อยครับไม่อยากจะต่อยลูกชายสสเพราะว่าไม่อยากถูกไล่ออกจากราชการแกจึงยอมให้มันคู่และรอวันที่พระเอกนั้นช่วยสืบว่าลูกสสคนนี้ได้ค้าแป้งที่บ้านนอกอยู่หรือเปล่าซึ่งพระเอกก็รายงานพี่หมีว่าไอจีไม่ใช่พวกเดียวกับพวกสสไอจีน่ะเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงใจถึงพึ่งได้พระเอกรายงานไปแบบนี้พี่หมีก็สงสัยสิครับเพราะไอจีนั้นมาซื้อนาฬิกาเรือนทองคำติดสินบนไว้ให้กับพระเอกเอาไว้มันอยากให้พระเอกนั้นทำให้พี่หมียอมเซ็นเอกสารสร้างตึกให้กับมัน100ชั้นพี่หมีสั่งให้พระเอกตรวจสอบดูอีกครั้งลาจะพอที่มีรอยสักที่คอมันใช่ลูกชายสสอีกคนหรือเปล่าพอพี่หมีบอกมาว่าลูกชายสสนั้นมี2คนนะรีบไปสืบมาอย่ารีรอพระเอกและไอ้บ้าจึงแอบมากดรอยตามดูทันทีเขาเห็นลูกน้องของไอจีนั่งเรือออกไปที่เกาะกลางทะเลเดียวๆพระเอกเห็นว่ามันนั้นกำลังตั้งกลุ่มทำอะไรกันอยู่ว่า
ที่แท้พวกมันกำลังขนแป้งกำลังผสมแป้งกันอยู่นะครับพระเอกมั่นใจได้เลยว่าพวกไอจีคือพ่อค้าแป้งตัวจริงแท้จริงแน่นอนนี่จึงทำให้พระเอกนั้นพาตำรวจมาบุกที่โรงงานต่อเลยมั่นใจเต็มร้อยว่าพวกมันต้องขาแป้งแน่ๆพี่หมีสั่งลุยครับพี่หมีสั่งคนทั้งหมดทันทีเลยนะไอจีบอกว่ามีอะไรครับมีอะไรหรอครับทำไมบุกเข้ามาแบบนี้คนทุกซอกคนทุกมุมกลับไม่เจออะไรเลยสักอย่างเป็นแค่โรงงานผลิตอาหารเหม่อเท่านั้นเพลงบอกให้ไอจียอมรับมาว่ามึงเป็นใครมาจากไหนมึงตั้งใจมาค้าแป้งในเมืองแห่งนี้ใช่ไหมฮะไอจีบอกว่าเปล่าเลยนะคุณเข้าใจผมผิดแล้วผมเป็นคนดีนะพระเอกปัดต่อไอจีแม่งล้มแม่งทั้งยืนเขารีบขับรถบีแต่ปี้ปี้ตามไอจีกลับไปที่บ้านพระเอกท้าให้มันไปเจอกันในโรงเรียนด้านหน้ามึงจอดซึ่งบังเอิญครับมีเด็กนักเรียนเดินมาเห็นว่ารองนายอำเภออย่างพระเอกกำลังจะต่อยกับไอจีพระเอกบอกว่าเขาเห็นแล้วครับว่าลูกน้องของมึงค้าแป้งจริงๆคนแป้งเข้าเมืองถ้านายอำเภอยังพี่หมีอยู่มึงโดนไปแล้วยอมรับมาซะกูจะไม่จับมึงติดคุกไอจีก็บอกว่าผมไม่ได้ทำคุณเข้าใจผมผิดแล้วแน่ๆพระเอกจึงรีบวิ่งเข้าไปตบหน้าเพื่อสั่งสอนไอจีแต่ไอจีมันของขึ้นมันเลยท้าให้พระเอกนั้นวิ่งเข้ามาอีกรอบสิไอทิศมันยอมให้พระเอกต่อยมันก่อนแล้วมันก็ต่อยหน้าพระเอกคืนกลับไปยังหนักหน่วงกฎหมายจะได้เห็นว่ารองนายอำเภอทำร้ายประชาชนก่อนแผนมันแซ่บมากๆมันตั้งใจเล่นงานพระเอกโดยตรงพระเอกทำมันก่อนมันก็จะทำพระเอกคืนได้ตามกฎหมายและมันก็เก่งมากๆต่อยพระเอกแม่งจงล้มหงายท้องหงายไส้ซึ่งมีเด็กนักเรียนอัดคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดมาแก้อย่างพระเอกนั้นสู้วัยรุ่นใหญ่จีไม่ได้เลยครับมันท้าทายพระเอกนั้นสืบต่อมาว่ามันเป็นใครค้าแป้งหรือเปล่าไปสืบมาสิถ้าอยากรู้ว่ามันค้าแป้งก็ไปตามนายอำเภออย่างพี่หมีมาสิวะพระเอกอ่อนแอเกินไปไม่เหมาะกับคู่ต่อสู้คนนี้คลิปทั้งหมดถูกอัพลง YouTube และอัพลงโลกโซเชียลมาแก้รองนายอำเภอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปไอจีบอกว่างั้นเรามาถ่ายเซลฟี่กันเถอะมันถ่ายรูปส่งให้ใครบางคนดูว่าตัวมันนั้นสามารถจัดการรองนายอำเภอลูกน้องของพี่หมีได้แล้วการพ่ายแพ้ของพระเอกในครั้งนี้ทำให้เขานั้นจำได้ว่าครั้งหนึ่งพี่หมีเคยบอกว่าลูกชายของสอสอมันมี2คนไม่ไอจีกับไอเจ้าพ่อที่มีรอยสักที่คอพระเอกพยายามบอกชาวบ้านครับว่าอย่าลงเชื่อไอจีเด็ดขาดมันค้าแป้งมันจะยึดอำเภอของพวกเราเมืองแห่งนี้ของพวกเราด้วยชาวบ้านด่าพระเอกว่าถ้าไม่เต็มใจอยู่ก็ออกไปสิวะเราจะรอนายอำเภอคนเดียวอย่างพี่หมีส่วนพระเอกเป็นแค่ท่านรองนายอำเภออย่าพูดเยอะสิมึงจู่ๆไอ้บ้ามันก็คลั่งครับจะเข้าไปสู้กับไอจีหรือว่าไอ้บ้านั่นรู้แล้วว่าไอจีน่ะมันค้าแป้งซึ่งไอจีต่อยยอดหน้าไอ้บ้าจนล้มสลบลงไปพระเอกก็ถามต่อไปว่ามึงทำเกินไปหรือเปล่าให้ไอทิศไอจีจึงบอกครับว่าถ้าไม่อยากโดนต่อยก็อย่าพูดเยอะมันเข้ามากระซิบข้างหูครับเพราะกลัวชาวบ้านได้ยินมันกระซิบเอาไว้ว่าให้พระเอกนั้นลาออกไปซะออกไปจากอำเภอนี้เถิดมันให้เงินค่าลาออกเป็นการตบหัวแล้วลูบหลังพระเอกจึงถามไอ้บ้าทันทีว่าทำไมถึงจะเข้าไปทำร้ายไอจีไอ้บ้าบอกว่ามันเห็นคลิปที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลเป็นคลิปใส่ร้ายหาว่าพระเอกนั้นทำร้ายไอจีก่อนมีแต่คอมเมนต์ด่าว่ารองนายอำเภอนั้นทำร้ายประชาชนครับพระเอกแทบจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืนในสังคมในอำเภอแห่งนี้สืบยังไงก็ยังไม่รู้ว่าใครกันน่ะเป็นคนค้าแป้งที่ผ่านมาลงมือทำอะไรไปก็ไร้ความหมายไร้ประโยชน์สุดๆพระเอกตัดสินใจลาออกย้ายข้าวย้ายของออกจากอำเภอทันทีเลยนะตอนนี้เขานั้นยิงสู้ยิงเหนื่อยไม่รู้เลยว่าใครอยู่เบื้องหลังในที่สุดตำรวจก็จับเจ้าพ่อที่มีรอยสักที่คอได้แล้วพระเอกดีใจมากๆและรีบเข้าไปสอบปากคำทันทีว่ารู้จักคนในรูปนี้ไหมมันชื่อว่าไอจีแน่นอนว่าเจ้าพ่อตอบกลับมาว่าเขาไม่ใช่เจ้าพ่อเขาเป็นแค่กุ้ยธรรมดาคนคนหนึ่งพระเอกก็ย้ำถามอีกว่านายใช่ลูกชายสอสอหรือเปล่าเขาตอบกลับมาอย่างมั่นใจว่าตัวเขานั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกชายของสอสอลูกชายของสอสอไม่เคยมีใครเห็นหน้าแต่คนคนที่เป็นระดับบิ๊กบอสระดับใหญ่นั้นเป็นน้องชายที่พระเอกนั้นเจออยู่ส่วนพี่ชายก็คือคนที่พี่หมีนั้นต่อยไปครับพระเอกพลาดไปแล้วครับครั้งหนึ่งเคยช่วยไม่ให้ไอจีติดคุกเพราะลูกชายตัวจริงของสอสอก็คือไอจีคนที่พระเอกเคยช่วยนั่นแหละครับมันคือเจ้าพ่อค้าแป้งที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องแห่งนี้ส่งออกแป้งจนร่ำรวยจนไม่มีใครจับได้ประเด็นคือว่าเร็วๆนี้มันจะส่งออกล็อตใหญ่ออกนอกเมืองถ้าส่งออกไปได้มันจะกระจายไปทั่วยุโรปพระเอกจึงโทรรายงานพี่หมียืนยันว่าไอจีเป็นลูกชายสอสอคนเล็กและมันก็ค้าแป้งในอำเภอนี้จริงๆบังเอิญไอจีจะพาชาวบ้านไปดูตึกสูง100ชั้นมันจะขายฝันให้ชาวบ้านไปนั่งรถล่างรอนั่งรถทัวร์ชมเมืองออกไปนอกเมืองก่อนเพราะมันจะใช้เมืองแห่งนี้ทำการซื้อขายแป้งกับชาวต่างชาติมันหลอกให้ชาวบ้านนั่งรถทัวร์ออกไปจากเมืองแล้วกันทั้งหมด
โชคดีที่ไอ้บ้าปลอมตัวเป็นคนขับรถพาชาวบ้านออกนอกเส้นนอกรูนอกทางไอ้บ้าบอยทุกคนตาสว่างกันได้แล้วตึก100ชั้นไม่มีอยู่จริงมันจะพาชาวบ้านทุกคนไปดูกับตาเอาไว้ว่าไอ้จีเป็นพ่อขาแป้งทำตัวเป็นคนดีสร้างภาพซึ่งพวกมันกำลังขนย้ายแป้งไปทางเรือตกลงเงินกันได้แล้วเล่นเอาซะเกือบรวยล้นฟ้าใช้ยันชาติหน้าซื้อขายกันแต่ละทีได้ทองคำกันแม่งไม่รู้กี่ตันชาวบ้านบางคนก็ซวยครับที่ไปรู้ไปเห็นกับการส่งออกแป้งไอ้บ้าขับรถบัสบีบแต่ปี๊ปปี๊ปปี๊ปไอจีงงเลยครับทำไมชาวบ้านถึงได้นั่งรถบัสกลับมาที่นี่ชาวบ้านเห็นว่าไอจีเป็นนักเลงตามที่ไอบ้านั้นพูดมันสร้างให้ลูกน้องของมันออกไปกระทืบชาวบ้านให้ได้ทั้งหมดสุดท้ายก็เป็นการทำดีสร้างภาพตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบไอบ้าส่งไม้ส่งเลขให้ชาวบ้านกันคนละอันเอ้าหุยเล่หุยชาวบ้านทุกคนต้องลุกขึ้นสู้พอถ้าไม่สู้จะถูกไอจียึดที่ดินไปทั้งหมดต้องสู้เพื่อเอาที่ดินออกมาจากในอำเภอในที่สุดพระเอกก็มาแล้วครับขับเจ็ตสกีมาทางทะเลขวางไม่ให้พวกมันขนแป้งหนีขวางไม่ให้พวกมันนั้นหนีได้ทางทะเลพระเอกจึงเล่นงานปิดบังทางน้ำไปก่อนเลยครับให้ชาวประมงลากโซ่ขวางกันไม่ให้เรือแล่นออกไปพร้อมกับตะโกนเปิดสงครามว่าลุยเลยครับพวกเราวันนี้ชาวบ้านลุกขึ้นสู้บวกกับพวกนักเลงจนยับเลยนะตั้งแต่ต้นเรื่องโดยพวกมันหลอกมันโดยตลอดตอนนี้ทุกคนต้องสู้เพื่อเอาใบที่คืนซึ่งพระเอกนั้นเป็นคนสุดท้ายที่เจอกับไอจีเพราะชาวบ้านมันโคตรเฟี้ยวกระทืบพวกนักเลงแม่งจนมุมพระเอกบอกให้ไอจีเรามาดวลกันตัวต่อตัวหน่อยมะเดินเข้าไปซิในโรงซ่อมรถแต่เดินไปพระเอกบอกว่านายเจอกับฉันก็พอไม่ต้องถามหาพี่หมีนายอำเภอรอกระดับนายอำเภอนะโหดเกินไปเจอกับท่านรองก็พอเว้ยทิศเป็นหนังและซีรีส์ที่เชื่อมกันได้อย่างลงตัวเลยนะครับแน่นอนว่าไอจีรีบบอกให้พระเอกนั้นเข้ามาได้เลยฉายาพระเอกก็คือหมาแก่อันตรายส่วนฉายาของไอจีคือเจ้าพ่อขาแป้งลูกชายคนเล็กของสอสอพระเอกปัดวิ่งเข้าไปด้วยร่างกายที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่โดนต่อยมาแต่ละทีร้องโอ้ยจุกๆแม่งทุกๆดอกไอจีคือคนที่พี่หมีนั้นตามตัวมาโดยตลอดทั้งเรื่องพอพี่หมีนะถูกพักงาน1ปีจึงสั่งให้ลูกน้องอย่างพระเอกนั้นคอยตามล่าและสืบคดีแทนพระเอกจะโดนดอกนี้เข้าไปโดนต่อยหงายท้องจนตีลังกามันย้ำบอกว่าไปตามนายอำเภอมาได้แล้วมึงไม่สมควรสู้กับกูพระเอกโดนต่อยไปหลายทีเลยนะและย้ำบอกว่าพี่หมีน่ะไม่มาหรอกเว้ยเขาต้องเล่นงานพี่ชายของไอจีส่วนกูจะเล่นงานน้องชายอย่างมึงและเล่นงานสอสอพ่อของมึงจู่ๆพระเอกก็เห็นว่าไอจีนั้นมีทรงผมแปลกๆไปที่แท้ไอจีมันหัวล้านมันใส่วิกผมหัวล้านโคตรฮาเลยครับพระเอกดันไปแซวไอขุนช้างเมืองสุพรรณหัวมึงล้านแล้วนี่ว่าเว้ยเอ้ยจริงๆนะหัวมึงยังไม่ล้านนะหัวมึงอะแค่950,000เกือบจะล้านแล้วพระเอกหัวเราะไอหัวล้านไอมาเฟียหัวล้านขุนช้างเมืองสุพรรณไอจีโกรธเลยครับที่โดนล้อว่าไอหัวล้านมันวิ่งเข้ามาตำหน้าพระเอกแบบไม่หยุดไม่หย่อนพร้อมกระทืบซ้ำเป็นการสมน้ำหน้าคุณเรียกกูไอหัวล้านไอจีรีบไปเซ็ตล่อหน้ากระจกทันทีเลยครับจับวิกผมใส่ทำให้ไม่กลายเป็นคนหัวล้านพระเอกไปเล่นทีเผลอวิ่งเข้าไปเอาหัวโคกไปก่อนหนึ่งทียึดคอเสื้อแล้วถามว่าให้แน่นๆว่ามึงนะมึงขาแป้งแล้วจะส่งออกไปที่ไหนไอจีขอร้องว่าได้โปรดเถอะไว้ชีวิตผมเถิดพี่ถ้าคุณไว้ชีวิตผมนั้นผมจะยอมบอกกันได้พระเอกกระจายอ่อนครับจึงยอมปล่อยให้ไอจีไปอย่างสบายใจมันเห็นว่าด้านขวาของมันข้างๆมีอุปกรณ์ซ่อมรถอยู่มันจึงแกล้งตีเนียนนอนสลบหลับไปมันคว้าอุปกรณ์มาสะระหึมจึงกึ่งใส่พระเอกไปหลายดอกพระเอกโดนเล่นงานทีเผลอก็สู้ไม่ได้เลยนะครับโดนไอจีกระซวกไปหลายทีเลยก็ว่าได้ไอจีบอกว่าพี่หมีนะเป็นคนเดียวที่มันกลัวนะมันอุตส่าห์มาที่นี่เพื่อรอเจอพี่หมีไม่ใช่เจอพระเอกมันกลับมาเจอหมาแกอย่างพระเอกซะงั้นไม่สนุกเลยพระเอกบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พี่หมีเดี๋ยวแกจะได้รู้ว่าทำไมพี่หมีนั้นถึงเลือกฉันให้เป็นท่านรองพระเอกใช้หัวบวกมัดทำให้ไอจีนั้นเจ็บปวดข้อมือวิ่งเข้าไปโอบกอดวิ่งเข้าไปล็อกให้มันแน่นๆและเขาก็จับไอจีทุ่มกับหลังจัดหนักจัดเต็มในที่สุดก็สามารถคว่ำลูกชายสอสอคนเล็กได้แล้วพระเอกลากไอจีมาถ่ายรูปส่งให้กับพี่หมีไปดูคอนเฟิร์มว่าพวกสอสอน่ะมันคาแป้งจริงๆในเมื่อข่าวออกไปทั่วพวกมันคาแป้งไปแบบนี้พระเอกจึงได้เลื่อนขั้นได้รับตำแหน่งนำหน้าและมันก็ทำให้พี่หมีนั้นกล้าลงไม้ลงมือกันอย่างเต็มที่พี่หมีฉลาดครับตอนนี้โดนพักงานทำอะไรใครไปก็ไม่ผิดพี่หมีบุกเข้าไปหาพวกลูกชายสอสอกระทืบพวกมันแม่งหมดทั้งแก๊งโคตรสะใจเลยครับไม่มีใครกล้ากับแกอย่างพี่หมีมาดงซอกแกเป็นนายอำเภอที่โคตรโหดเลยครับถึงแม้ว่าแกจะโดนพักงานก็ตามแต่พี่หมีแกก็รักประชาชนและชาวบ้านตาดำๆแกจึงไม่ยอมให้ลูกหลานนั้นต้องอยู่รวมกับพวกแก๊งขาแป้งทั้งพี่หมีและพระเอกทั้งซีรีส์และหนังปฏิปต่อกันไปได้โคตรเพอร์เฟกต์นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าส่งเจ้าพ่อไปเป็นนายอำเภอแบบหนังเรื่องนี้และหนังเรื่องนายอำเภอขาโหดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ